และแน่นอนว่าทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่า Cyber V3 มาเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยยังไม่มาสิเรียกได้ว่าโดนสปอยจากแอดมินนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ทวิตนี่อันนี้คือ Cyber V3 อันนี้คือไม่รู้ว่า Cyber V3 หรือเปล่านะครับแต่เขาสปอยมาแบบนี้และด้วยการที่เราดูเห็นไหม Cyber V3 เห็นไหมมีคนคิดแบบพี่อะโถเห็นปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่ามันคือดาบ Cyber พอสกิลเดียวที่เป็นสีแดงของบ็อกฟุตก็คือดาบ Cyber นะครับพี่เห็นพี่ก็รู้เลยว่าเป็น Cyber เห็นไหมมีทุกคนบอกว่า Cyber Cyber นะครับน้องๆคิดว่ามันคือดาบอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่มาละกันอันนี้มันเกาะใหม่ใช่ไหมน่าจะวาโนนะครับดูจากภูมิภาคแล้วเอาว่าน้องๆคิดว่ามันคือเกาะอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่มาแล้วเราคิดว่าน้องๆคิดว่ามันคือดาบอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อาจูและแน่นอนว่าในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบเซเบอร์นะครับเพราะว่าน้องๆขอมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแล้วกูนี่ค่อนข้างเยอะตลาดแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเรียกได้ว่าตามขอหลายคลิปมากเลยครับแล้วพี่ก็ค่อนข้างที่จะสงสัยนะว่าอยากดูไปทำไมอ่ะเซเบอร์มันก็ไม่ได้โหดสำหรับพี่นะแต่มันแรงดาบมันแรงแต่พี่เล่นไม่เป็นไงพี่ไม่รู้ว่ามันควรเอาไปคอมโบกับอะไรนะพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นดีกว่านะครับนะครับสำหรับดาบเซเบอร์วันนี้กูไปแล้ววันนี้พูดติดๆขัดๆจะมีคนนึงกันป่ะเรามาลองท้ากันว่าจะมีคนนึงกับพี่หรือเปล่านะครับเฮ้ยเอ้า nope. มึงไม่ถามหาสารทุกๆติดเลยเนาะลิ้นกูพันกันไปหมดละมาปุ๊บก็ลุมเลยไม่ถามหาสารทุกสุกดิบไอสัตว์บางอาจทำให้ลิ้นกูพันกันตายซะมันจะลุมไม่มีใครหนึ่งๆเลยกูยังไม่ทันท้าหนึ่งเลยเฮ้ยนี่จะเซิร์ฟอย่างเดียวเลยกูไปละพี่จะออกจากเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟไหนที่พี่โดนลุมนี้พี่จะไม่อยู่เล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันน่ารังเกียจไอ้พวกเนี้ยสมเพชเอาแต่จะลุมวันๆแบบไม่มีปัญญาหนึ่งไอ้ไก่เอ้ยแม่งสามสองหนึ่งก้าวออกฟึบทำไมหรออยากเล่นลุมก็ไปเล่นกับคนอื่นไม่ต้องเล่นกับกูเอาละใครที่เจอพี่นะครับก็ท้าหนึ่งได้นะครับแต่ขอแค่อย่าลุมครับเพราะว่าพี่ไม่ชอบเล่นลุมอ่ะมันเหมือนพวกแบบพวกกระจอกครับไม่มีฝีมืออ่ะแก่งแต่จะลุมอ่ะโทษทีละกันที่ไม่เล่นด้วยอ่ะ nope. ก็รู้สึกว่าหลังจากที่พี่บ่นไปหลายคลิปนะครับว่ามันปิงตอนนี้มันก็เริ่มที่จะไม่ปิงแล้วนะครับแอดมินฟังคำพี่ด้วยอ่ะครับแล้วก็คิดเอ้าถ้าพี่ไม่บ่นตรงๆมันก็ปิงอย่างนั้นแหละที่แอดมินแบบเลิกเทสระบบเพราะว่าพี่บ่นไงธรรมดาอีหล่ะพี่อ่ะมีอิทธิพลอย่างนี้แหละขี้โม้จัดเลยเย้หนึ่งมาหนึ่งกันเถาะฉันคงมาหนึ่งเฮ้ยลองขอลองดาบเซเบอร์หน่อยมันแรงอย่างที่คนอื่นพูดจริงหรือเปล่าเอาวะเอาเลยทำไมกูต้องมาเจอผลสั้นพูดที่พี่ไม่อยากเล่นด้วยเลยอะครับแม่งดีละที่ไม่เอามังกรมาสั่นก็ดีพอต่อกรได้นิดนึงมาเถาะเฮ้ยโอ้โหหน้ากูสั่นเลยมันเกิน nope. อุ้ยโคตรแรงมันแรงนี่ไงแอดหน้าไปดิมันแรงจริงนะเนี่ยเฮ้ยพี่ก็ว่าแล้วทำไมน้องบัดซบจริงๆนี่ไงเอาสกิลไปหนึ่งทีไม่โดนด้วยมันเปิดไฮคิดหลบทันดวงดีไปไหนเนี่ยได้เวลาเปิดหายคีย์ไปก็แตกกี่ดีอ่ะไม่อยากเล่นด้วยเลยก็ผลสั่นดิอุ้ยแม่งเอะทุบอย่างเดียวเลยปะโถเนี่ยมันทุบอีกแล้วดูดิทุกคนไอ้อ่ะมันทุบอย่างเดียวเลยอ่ะปัญญาอ่อนหรือเปล่าเอะทุบหรอนี่ไงโอ้ยหน้าสั่นถ้าพี่เล่นซุยๆป่านนี้มันตายไปละพี่เล่นเซเบอร์ไงคอมโบพี่ยังไม่เสียนเลยนี่ไงมึงเอาดิโคตรแรงแต่ทำไมมันไม่ตายวะมันก็แรงแหละแต่ดาเมจมันยังขาดๆอยู่โอ้ยกูหลบทันแล้วนะเมื่อกี้ทำไมโดนยังโดนอยู่วะอุ้ยหลบไม่ทันเมื่อกี้มีแตกเฮ้ยนายเล่นสั่นบางทีนายก็เข้ามาหาเราหน่อยจะให้เราเข้าไปหาอย่างเดียวเลยวะเกินไปเปล่าผมไม่น่าท้ามาเลยอุ้ยสองเด้งวับดี nope ทำไมหยุดไม่ได้อะเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วว่ามันแรง nope ช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุต
เรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับมันแรงปะวะไม่รู้ดิสำหรับพี่คิดว่าแบบเวลาเลือดศัตรูเหลือน้อยอ่ะมันจะแรงขึ้นอะครับไม่รู้พี่คิดเองหรือเปล่าแต่มันก็แรงมันแรงอยู่มันแรงอยู่แต่ว่าความผิวพี่ให้ไม่ค่อยผิวนะความผิวของมันนะมันก็มันไม่ผิวอ่ะสำหรับพี่ซุยเร็วกว่ามันไม่เร็วง่ายๆมันแรงแต่มันไม่เร็วแกมือบ่ได้เลยบักคำนี่กูบอกกับใครอยู่นี่อ๋อแล้วบอกกับมาดิแม่งเล่นปืนพิษด้วยเล่นปืนพิษที่กูแตกอย่างเดียวเลยอ่ะไปแดกปะเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยโดนได้ไงกูใช้สกิลมั่วมันโดนไม่โดนมันไม่ควรโดนนั่นเปิดไฮคิดหลบทันนะครับโทษทีว่ะพี่สังเกตดูนะครับไอตัวนี้มันจะรอเข้าตอนที่เราพลาดอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหไม่โดนนั่นไม่ได้แดกไม่ได้แดกไอ้ไก่สายตอดที่แท้ทูเลยแต่ผลเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยนี่ไงเอาไปดิชอบตุยตุดหรือไงเราอ่ะชอบจริงๆตุยหลังคนอื่นนี่คือมันแม่นจังวะแม่นเกินเอาไปกินครับโคตรโคตรปั่นไอ้ดาบโคตรปั่นมันสกิลมันกว้างอ่ะมันไม่เหมือนซุยๆอ่ะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วซุยๆมันเอ้ยเซเบอร์มันแรงเอาไอเด็กเวนนี่ได้เลยบังอาจบายบายบังอาจมาแย่หลังแตนแตกฟรีไป1ตัวเฮ้ยมีคนมาแก้มือมีคนมาแก้มือเซเบอร์โคตรโกงเลยอ่ะเจออีตุ่ยอีกแล้วตุ่ยตลอดเล่นข้างหน้าแบบเปรียบพี่นี่น้องไม่ใช่วะไปข้างหลังอย่างเดียวเลยพี่ละเกียจพี่ละชังอุ๊ย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 เข้าไม่ถึงความแรงนี่แน่ A few moments later เอาเพื่อเอาเฮ้ยมันเกินไปเปล่าไอ้แก่นั่นคนเข้าหนึ่งกันอยู่อะเพื่ออะไรวะก็คุณไม่ควรบวกกับไอ้นี่อันตรายแม่งทั้งเพื่อนทั้งอะไรแม่งมาตึมเลยพี่ไม่บวกแต่แบบเอ้าแม่งเอาอีกแล้วเยอะจริงๆเผยบวกกับไปนี่ดีกว่าแม่งมันชอบเชิงอ่ะทุกคนก็เห็นว่ามันชอบเชิงอ่ะมันเชิงตลอดมันดึงอ่ะมันไม่ได้เก่งหรอกแต่มันดึงอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแล้วมันได้เพื่อนมันมาตอดพี่อ่ะมันไม่เหลี่ยมกูไม่ดึงกับมึงไรเวนกูเจอเซิร์ฟเดิมอีกแล้วออกเข้า10รอบเจอแต่เซิร์ฟเดิมนี่นะครับสาเหตุที่พี่ไม่อยากแบบรับแอด FC นะเพราะว่าเวลาพี่จะหาเซิร์ฟอะไรเงี้ยน้องๆก็จะอยู่แต่เซิร์ฟเดิมอ่ะครับแล้วแบบเวลาพี่โดนลุมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมพี่จะหาเซิร์ฟอื่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เล่นกับ FC หลายๆคนแต่แม่งน้องๆแม่งแบบชอบอยู่เซิร์ฟเดียวแล้วเวลาเล่นก็ชอบมาลุมมาเหลี่ยมพี่อ่ะครับพี่ไม่ชอบเลยอ่ะทั้งที่น้องๆก็รู้ว่าเซเบอร์พี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ยังจะเหลี่ยมพี่ชื่อเบาข้าวหัวมาถ่ายรูปแรกข้าวหัวเอาดิเย่ ช่วยเยอะ อุ้ยนี่เป็นบาร์กี้มา1-1ดีกว่าโอ้ไม่เอาข้าวหัวขอ1-1มาขอ1-1มาสนุกโอเคเล่นได้กันดีกว่าจะให้ข้าวหัวเล่นได้กันดีกว่าเถาะมาคุ้ม1-1กับใครวะเนี่ยกับใครกับมึงเอาสักคนคนนี้เอาเลยอุ้ยเด้1-1ทีอ่ะครับครึ่งหลอดเอา1-1เฮ้ย1-1เฮ้ยใครจะถ่ายรูปออกไปก่อนก็เบื่อแม่งเป็นดาราในเกมนี่โคตรเบื่อเลยเฮ้ย1-1โอ้ดูดิครับพี่จะ1-1ก็จะมีแต่คนให้ข้าวหัวน้องๆดูดิเอาหมดเลยแล้วกันไม่ไหวละบอกจะ1-1ก็เอาข้าวหัวเลยจานอะไรก่อนไม่ไหวละคือพี่จะ1-1อ่ะมึงเข้าใจไหมมึงจะให้ข้าวหัวทำเพื่อฮะพี่ไม่ได้อยากได้ตอนนี้พี่อยาก1-1พี่อยาก1-1เข้าใจไหมไม่ชอบเลย1-1โถ่เอ้ย1-1กูจะ1-1ไอ้ใจอ๋อพี่ละเบื่อพี่จะ1-1แต่มีแต่คนจะให้ค่าหัวครับเบื่อว่ะแม่งเฮ้ย1-1มากับใครไม่รู้นี่พี่มันวาร์ปอย่างนั้นยังไงอ่ะพี่ไม่เคยทำได้เลยอ่ะผมเล่นปืนพิษด้วยแม่งรอเลยละกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
เอาโผล่มาจากไหนนี่เฮ้ยเอาเอาไอ้แก่เฮ้ยปืนพิษปืนพิษเอาโคตรแหละโอ้ยเอาโผล่ก็มาเอ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 าไปละเพื่อมึงปัญญาอ่อนหรือมีแต่คนกวนพี่น้องคิดเอาแล้วพี่จะขึ้นได้ไงอ่ะ 25M ที่พี่วาดฝันไว้อ่ะครับเอากูหลบมาตรงนี้กูยังโดนอีกวะเอ้ยปืนพิษโคตรแรงอ่ะบอกกับดาบไปเลยนะดาบไอ้บุ๊กอ่ะโคตรโกงเลยโคตรเบ้อไอ้มึงไม่เกี่ยวมึงก็อย่าวิ่งตามดิเฮ้ยกูระเบื่อพวกเด็กถือน้ำจริงๆเลยไม่เกี่ยวมันจะวิ่งตามตักต่อยตักต่อยอยู่เอาเอาโอ้โหดาบนี่มันโกงจริงๆโอ้สวยต้นคลิปกูยังโหดหลังคลิปกูยังไก่เลยอะเอ้ยอย่าวิ่งตามดิมึงยืนอยู่ไกลๆก็ได้มั่งพี่ละเบื่อโอ้มึงรอให้กูเข้าตลอดเลยนี่ว่าเอ้ยมึงอย่าวิ่งตามดิโอ้ปัญญาอ่อนบ๊ายนี่ไงตายไปซะมึงวิ่งตามทำไมกูถามหน่อยมึงวิ่งตามเพื่อ nope. แล้วก็ขำอะมึงอะโดนดูดแล้วก็ฟันกระชากหัวไปหนึ่งทีหัวแตกแต่มึงจะวิ่งตามทำไมพี่เกลียดว่ะพี่แบบคือเวลาพี่หนึ่งน้องก็ยืนอยู่ไกลๆก็ได้มั้งมึงจะโอ้โหวิ่งส่วนสนามยังก็ไปเด็กถือน้ำปะโถมันน่ารำคาญนะเข้าใจไหมไปดีกว่าเซิร์ฟนี้แม่งมีคนเล่นโปรชัวเลยพี่ว่าวันนี้พี่คงต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเสียเวลาบวกกับไอ้ที่มันไอ้ตึงๆตอนต้นคลิปอะไอ้ที่แม่งแบบยื้อไปยื้อมาไม่เข้าสักทีอะไปยื้อชิบหายเลยโคตรเสียเวลาเลยกูเจอมึงครั้งหน้ากูจะแบนมึงละไม่เล่นกับมึงละปัญญาอ่อนชิบหายแม่งดึงไป20นาทีไม่จบสักทีนะครับโคตรมันดึงเชิงเพื่อทั้งที่มึงเล่นไม่ได้เก่งอ่ะโดนพี่คอมโบแตกไป10กว่ารอบแล้วนี่มันเชิงดึงทำไมอ่ะปัญญาอ่อนหรือเปล่าเอาเป็นว่าสำหรับนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ